ท่านเข้าสู่การประกวด Miss Supranational Thailand ปี2019ค่ะ Let's the show beginsDeadly.
เสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวด Miss Supra National Thailand 2019ครับสวัสดีครับท่านผู้เขียนทุกท่านครับผมอนพกิติกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประกวด Miss Supra National Thailand 2019ปรบมือให้กับ20สาวสวยของเราด้วยนะครับในชุดแต่งกายจากนายพาสครับหนึ่งในทุกท่านจะต้องตื่นเต้นไปพร้อมๆกับผู้เข้าประกวดของเราในรอบชุดว่ายน้ำขอเสียงปรบมือต้อนรับ20สาวสวยในชุดว่ายน้ำครับThank you.
นั้นครับนี่คือผู้เข้าประกวดมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ทั้ง20ท่านในชุดว่ายน้ำครับเราจะมีคนการค้นหานะครับเจ้าของตำแหน่งมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2019พร้อมกับเจ้าของตำแหน่งนะครับที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดเวทีในระดับนานาชาติหลายเวทีไม่ว่าจะเป็น Global Asian Model ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเราจะมีตัวแทน2คนนะครับเวทีการประกวด Ambassadors of the World ที่ฟิลิปปินส์ครับเวทีการประกวด World Beauty Queen ที่เกาหลี Super Model International ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดครับเป็นตัวแทนไปประกวด Miss Friendship International ที่ประเทศจีน Miss Asia Pacific International ที่ประเทศฟิลิปปินส์และแน่นอนที่สุดนะครับ Miss Supra National ที่ประเทศโปแลนด์จะมีสาวสวยนะครับที่จะเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติเข้าประกวดมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ในชุดแต่งกายจากเพลย์บอยแฟชั่นไทยแลนด์นะครับWe'll be right back.
ับ Miss Supra National Thailand 2019ทั้ง20ท่านด้วยนะครับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญครับเพราะจะเป็นการประกาศผล8คนสุดท้ายMiss Supra National Thailand 2019และในรอบนี้นะครับเมื่อประกาศผลผู้เข้ารอบ8คนแล้วนะครับแต่ละท่านจะต้องแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับหัวข้อของเราก็คือ Body Shaming ครับหรือว่าการนำเรื่องของรูปร่างและสัดส่วนของคนอื่นไปล้อเลียนจนทำให้เกิดความอับอายนั่นเองโดยทั้ง8ท่านจะมีเวลาคนละ30วินาทีเมื่อครบกำหนดแล้วนะครับผมจะเป็นผู้ที่แจ้งให้กับผู้เข้ารอบทั้ง8คนได้ทราบว่าหมดเวลาแล้วนะครับช่วงนี้สาวๆคงจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นปรบมือกับทั้ง20ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ Miss Supra National Thailand 2019ขอให้ทุกคนโชคดีครับผลของ8คนสุดท้ายอยู่ในมือผมแล้วครับผู้เข้ารอบท่านแรกได้แก่หมายเลขครับอันเจเนียI believe that body shaming says more about the person who is telling it rather than the person who is receiving it. Beauty comes in many different shapes and forms, and we need to appreciate each other for our differences and celebrate it so that we can all be together and live a happy community.นี่คือวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารอบคนแรกของเราหมายเลข15นะครับแอนแอนโทเนียผู้เข้ารอบ Miss Supra National Thailand ท่านที่2ได้แก่หมายเลขปรบมือให้กับหมายเลข16ครับพราวชุนิตานี่คือวิสัยทัศน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ body shaming หรือว่าการล้อเลียนในเรื่องของรูปร่างของคนอื่นนั่นเองนะครับและผู้เข้ารอบท่านต่อไปก้าวมาด้านหน้าเลยครับหมายเลข20ครับมิวชลิตาSupra National Thailand 2019ท่านที่4ครับขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข19ครับ BB วิชยาค่ะในการ Body Shaming นะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีและ B เองนะคะมองว่าการ Body Shaming นะคะมีทั้งผลเสียแล้วก็ผลไม่ดีต่อทุกคนนะคะและบีก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเลิกบูลลี่การบอดี้เชมิ่งหรือรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงนะคะแล้วก็หันกลับมาดูแลตัวเองในการรักษารูปร่างหน้าตาค่ะขอบคุณค่ะผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับผู้เข้ารอบ8คนสุดท้าย Miss Supra National Thailand 2019นะครับผู้เข้ารอบท่านที่5ครับหมายเลขหมายเลข1ครับอิงระดามณีค่ะ
ำลังกายที่สำคัญที่แท้จริงต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตัวเองค่ะไม่ใช่เพื่อการเหมือนอยากมีรูปร่างเหมือนคนอื่นของคุณค่ะนี่คือวิสัยทัศน์จากทีมคุณระดามณีครับเหลือท่านเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสได้เป็น Miss Supra National Thailand 2019และหนึ่งในนั้นคือผู้เข้าประกวดหมายเลข12ครับว่านวิภาดาค่ะสำหรับว่านนะคะเรื่อง Body Shaming แน่นอนค่ะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามว่านเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยในแบบของตนเองค่ะผู้หญิงจะมีความสุขก็แต่เมื่อเธอคนนั้นมีความสุขและภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองค่ะ Be proud of the natural beauty of you ค่ะเป็นวิสัยทัศน์ของสาวๆนะครับเหลืออีก2ท่านเท่านั้นนะครับขอให้สาวๆทุกคนโชคดีนะครับและ1ใน2ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย Miss Supra National Thailand 2019ได้แก่หมายเลข2ครับฟ้าอาทิตยาครับสำหรับวิสัยทัศน์เรื่อง body shaming นะครับคนสุดท้ายแล้วครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับอีกหนึ่งสาวสวยที่มีโอกาสได้ตำแหน่ง Miss Supra National Thailand พร้อมด้วยมงกุฎจาก Imprint ครับและคนสุดท้าย Miss Supra National Thailand 2019ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข17ครับฝนสองสวรรค์ครับยินดีด้วยนะครับค่ะคนคิดว่าการบูลลี่หุ่นของคนอื่นนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรค่ะคนเชื่อว่าทุกคนนะคะอยากมีหุ่นดีอยากมีความสวยในแบบที่ตัวเองต้องการแต่ด้วยข้อจำกัดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นพันธุกรรมหรือว่าสุขภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะแต่ฝนอยากให้ทุกคนรู้ว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยในแบบที่ตัวเองเป็นค่ะอยากให้ทุกคนเห็นว่าความสวยเกิดส่องประกายจากข้างในนะคะความมั่นใจที่ทำให้ตัวเองเป็นตัวของตัวเองคือความสวยที่แท้จริงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับฝนเชิญด้านนี้เลยนะครับฝนครับและนี่ก็คือ8คนสุดท้าย Miss Supra National Thailand 2019ปรบมือกับทั้ง8ท่านและ12สาวงามของเราที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับได้ฟังวิสัยทัศน์ของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้าย Miss Supra National Thailand 2019ไปแล้วนะครับแน่นอนว่า1ใน8นี้นะครับจะได้เป็น Miss Supra National Thailand 2019พร้อมกับมงกุฎจาก Imprint นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าจากวิสัยทัศน์ที่พวกเราทุกคนได้ฟังจากผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับทุกคนก็คงจะมีเจ้าของตำแหน่งเจ้าของมงกุฎในใจอยู่แล้วพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับผลการประกวด Miss Supra National Thailand 2019สักครู่เดียวครับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สาวๆจะตื่นเต้นพร้อมกับคุณผู้ชมควรจะตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะว่าจะเป็นช่วงของการประกาศผลกันแล้วนะครับโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญคุณกำพลทองชัยผู้อำนวยการกองประกวด Miss Supra National Thailand นำผลการตัดสินจากคณะกรรมการปรบมือกับผลของการตัดสิน Miss Supra National Thailand 2019ด้วยนะครับรางวัลแรกที่ผมจะประกาศคือตำแหน่งMiss Photogenic ซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดที่ถ่ายภาพได้ขึ้นกล้องมากที่สุดนะครับโอกาสนี้ผมขอได้เชิญคุณฮอลลี่อมรนันท์ครับให้เกียรติเป็นผู้มอบสายสะพายดอกไม้และถ้วยรางวัลประจำตำแหน่ง Miss Photogenic ในการประกวด Miss Supra National Thailand 2019ครับMiss Photogenic ประจำการประกวด MissSupra National Thailand 2019ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข8ครับเจสสิก้าเจสซี่นะครับได้ตำแหน่ง Miss Photogenic ประจำการประกวด Miss Supra
Prime Minister Thailand ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับตำแหน่ง Miss Photogenic ในการประกวด Miss Prime Minister Thailand 2019เป็นสุภาพสตรีที่คณะกรรมการลงความเห็นว่าถ่ายภาพได้ขึ้นกล้องที่สุดนะครับในมุมมองของช่างภาพและสื่อมวลชนขอเชิญมอบเพื่อนรางวัลด้วยนะครับปรบมือกับมิสโฟโตจินิกของเราและขอบคุณคุณพลีอมรนันท์เป็นหนึ่งสูงนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับในการประกวดมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2019นั่นก็คือตำแหน่งมิสThailand World Beauty Queen ซึ่งจะเป็นตัวแทนไปประกวดที่ประเทศเกาหลีนะครับโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญมิสเตอร์ริกกี้เชอร์กอนเชน President of World Beauty Queen เป็นผู้มอบมงกุฎขอเสียงปรบมือต้อนรับ President of World Beauty Queen ด้วยนะครับและขอเรียนเชิญคุณจันทนาจันลือชัยครับให้เกียรติเป็นผู้มอบสายสะพายพร้อมด้วยคุณปนัยเทพอนุพันธ์ให้เกียรติเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลสำหรับเจ้าของตำแหน่งMiss Thailand World Beauty Queen ครับเจ้าของตำแหน่ง Miss Thailand World Beauty Queen ได้แก่หมายเลข17ครับฝนสอนสวรรค์ครับด้วยรางวัลและช่อดอกไม้ประจำตำแหน่งนะครับให้กับเจ้าของตัวแทนของประเทศไทยของเราด้วยนะครับปรบมือกับตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมประกวดเบอร์เบลลี่ควีนที่เกาหลีครับขอเชิญผู้มอบรางวัลถ่ายภาพร่วมกันนะครับนี่คือหนึ่งตัวแทนของเรานะครับมิสเบอร์เบลลี่ควีนไทยแลนด์ Thank you so much Mr. Ricky และขอบคุณผู้มอบรางวัลทุกท่านด้วยนะครับและตำแหน่งต่อไปที่ผมจะประกาศนะครับในการประกวด Miss Super National Thailand คือ Miss Thailand Global Asian Model ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ครับเราจะมี2ตำแหน่ง2ตัวแทนในเวทีแห่งนี้นะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณโรมพานิชกุลจักรวาลครับให้เกียรติเป็นผู้มอบสายสะพายครับเรียนเชิญคุณเบนริสาเผือกแก้วให้เกียรติเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลและขอเรียนเชิญคุณเทพนารีคุ้มสกุลนะครับให้เกียรติเป็นผู้มอบมงกุฎสำหรับเจ้าของตำแหน่งตัวแทน Miss Thailand Global Asian Model ด้วยนะครับและตัวแทนท่านแรกได้แก่หมายเลข2ครับฟ้าอาทิตยาครับเชิญรับมงกุฎสายสะพายและรางวัลประจำตำแหน่งนะครับโอกาสนี้คุณโรมนะครับจะให้เกียรติเป็นผู้ทาสสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับคุณเบญจศาจะเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลและคุณเทพนารีจะเป็นผู้มอบมงกุฎประจำตำแหน่งครับให้กำลังใจเธอได้นะครับกับการเดินทางไปประกวด Global Asian Model ที่ฟิลิปปินส์นะครับยินดีด้วยครับขอเรียนเชิญนะครับผู้สมมงกุฎคุณเทพนารีครับเป็นผู้มอบมงกุฎหลังจากที่คุณเบนิสาจะมอบถ้วยรางวัลให้กับตัวแทนประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับฟ้าอาทิตยาด้วยนะครับมีช่อดอกไม้ให้กับตัวแทนประเทศไทยด้วยนะครับทั้ง3ท่านยังอยู่กับเราด้านบนเวทีเพื่อมอบรางวัลเพราะตัวแทนเวทีนี้จะมี2ท่านนะครับและตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวด Global Asian Model ที่ฟิลิปปินส์ท่านที่2ได้แก่หมายเลข12ครับว่านวิภาดาครับขอเ
ชิญนะครับสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับจากคุณรองนะครับให้กำลังใจตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวดที่ฟิลิปปินส์ได้เลยนะครับสำหรับ Global Asian Model นะครับเป็นเวทีการค้นหานางแบบเชื้อสายเอเชียนะครับที่จะมีความโดดเด่นและก้าวสู่ระดับโลกนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณเบนนิสานะครับมอบถ้วยรางวัลครับพร้อมด้วยมงกุฎประจำตำแหน่งจากคุณเทพนารีคุ้มสกุลขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าของตำแหน่งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Global Asian Model ด้วยนะครับขอบคุณผู้มอบรางวัลทั้ง3ท่านนะครับปรบมือกับตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Global Asian Model ทั้ง2ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับและตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือตำแหน่ง Miss Thailand Ambassadors of the World ครับซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประกวดในระดับนานาชาติที่ฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญมิสเตอร์เจมส์ทิลครับวันนี้สองเคสในประเทศจีนไว้มิสเตอร์เจมส์ทิลมิสเตอร์เรมอนทานและขอเรียนเชิญคุณซีจินดาจันทารักนะครับร่วมในการมอบรางวัลให้กับ Miss Thailand Ambassadors of the World ด้วยนะครับและเจ้าของตำแหน่ง Miss Thailand Ambassadors of the World ได้แก่หมายเลข1ครับอิงรดามณีครับมาดีสองเซสชั่นมิสเตอร์เจมส์ทิวมิสเตอร์เรมอนทานคุณซีจิตตาจันทารักจะร่วมในการมอบรางวัลปรบมือให้กับมิสไทยแลนด์แอมบาสเดอร์สออฟเดอะเวิลด์นะครับได้มงกุฎสายสะพายถ้วยรางวัลและช่อดอกไม้นะครับส่งกำลังใจให้กับเธอได้นะครับในการเป็นตัวแทนคว้าตำแหน่งมิสแอมบาสเดอร์สออฟเดอะเวิลด์ที่ฟิลิปปินส์นะครับตัวแทนสาวไทยจากเวทีการประกวดมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2019จะเป็นตัวแทนไปสร้างชื่อเสียงให้กับเวทีระดับนานาชาตินะครับหลายเวทีด้วยกันครับขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะครับ Miss Thailand Ambassadors of the World อิงรดามณีครับ Thank you so much ขอบคุณผู้มอบรางวัลด้วยนะครับรางวัลต่อไปนะครับจะเป็นการค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดซูเปอร์โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดในครั้งนี้ครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณประดิษฐ์ประดินันท์ครับให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลขอเรียนเชิญคุณภูมิวัฒน์หวังวรวงศ์ครับให้เกียรติเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลครับและขอเรียนเชิญคุณปิยชัดอุดมเทวีครับเป็นผู้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้ได้รับตำแหน่งนี้ด้วยนะครับลุ้นกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับเจ้าของตำแหน่ง Thailand Super Model International ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขปรบมือกับหมายเลข19ครับ BB วิชยาครับจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับผู้เข้าประกวด Super Model International นะครับคุณประดิษฐ์ประดินันท์นะครับเป็นผู้มอบมงกุฎประจำตำแหน่งนะครับเจ้าของผู้จัดการประกวดนะครับซูเปอร์โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนลครับในสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับจากคุณภูมิวัฒน์หวังวรวงศ์ครับพร้อมด้วยช่อดอกไม้นะครับจากคุณปิยชัดอุดมทวีครับยินดีด้วยนะครับผมเชื่อและเกินว่าด้วยความมั่นตั้งใจและความสวยงามของผู้เข้าประกวด Miss Supra National Thailand 2019จะทำให้เธอสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอนในการมอบรางวัล นะครับเราก็มีกำลังใจจาก Superman นะครับร่วมในการมอบรางวัล กันด้วยบอกไว้ให้กับ Thailand Super Model International BB ยินดีด้วยนะครับและตำแหน่งต่อไปบนเวทีการประกวดใกล้เข้ามาแล้วนะครับเหลืออีก3สาวตำแหน่งต่อไปคือตำแหน่ง Miss Friendship Thailand ที่จะเข้าร่วมประกวด Miss Friendship ที่ประเทศจีนนะครับ
On this occasion, I would like to invite Mr. Jelly Chen to present the awards. และขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิ่นปินัทจาดาครับให้เกียรติร่วมในการมอบรางวัลครับ And I would like to invite Ms. Rabia Pacheno, Ms. Friendship International 2019 First Runner-up. Ms. Friendship Thailand 2019สาวๆทั้ง3ท่านครับจับมือกันไว้ได้เลยนะครับเพราะจะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญกันแล้วนะครับ Miss Friendship Thailand 2019ได้แก่หมายเลขยินดีด้วยกับหมายเลข20ครับมิวชลิตาครับI would like to invite Mr. Jelly Chen to present the crown for the winner. ได้มงกุฎนะครับแล้วก็สายสะพายประจำตำแหน่งนะครับในการเดินทางไปประกวด Miss Friendship ที่ประเทศจีนด้วยนะครับปรบมือดังนี้กับตัวแทนสาวไทยไปประกวดที่ประเทศจีนด้วยนะครับก็ประกวดจากเวที MissSupra National Thailand 2019นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยความงดงามของพวกเธอด้วยความมั่นใจของเธอจะสามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็คว้ารางวัลกลับมาให้กับประเทศไทยให้กับเวทีการประกวด Miss Supra National Thailand ได้อย่างแน่นอนปรบมือกับเจ้าของมงกุฎ Miss Thailand Friendship นะครับและผู้รับรางวัลประจำตำแหน่งนะครับและช่อดอกไม้นะครับยินดีด้วย Thank you so much ขอขอบคุณนะครับ Mr. Jennifer นะครับและคุณกาเบลด้วยนะครับที่เก็บมอบรางวัลครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับช่วงนี้เราเหลืออีก2สาวแล้วนะครับปรบมือกับ2สาวของเราด้วยครับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับ1ท่านนะครับจะเป็น Miss Supra National Thailand 2019เพื่อเดินทางเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่โปแลนด์และอีกหนึ่งท่านนะครับจะเป็นตัวแทนประกวด Miss Asia Pacific International ที่ฟิลิปปินส์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านปรบมือดังๆให้กับพวกเธอด้วยนะครับและในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญ Miss Supra National Thailand คนปัจจุบันนะครับอุ้มพินรัตน์ร่วมในการประกาศผลและก็มอบตำแหน่งให้กับ Miss Supra National Thailand 2019ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับปุ้มพิมรัตน์มิสซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ของเราครับมาพร้อมมงกุฎอันงดงามจากอิมพริ้นท์นะครับซึ่งเจ้าของตำแหน่งมิสซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2019นั้นก็จะได้สวมมงกุฎอิมพริ้นท์คราวด้วยนะครับลุ้นกันแล้วนะครับผมเชื่อได้กันว่าท่านผู้เกียรติทุกท่านก็คงจะตื่นเต้นไม่แพ้ผมและไม่แพ้ผู้เข้าประกวดและผู้ชมที่ชมการประกวดอย่างแน่นอนทีเดียวปรบมือกับสองสาวของเราอีกครั้งหนึ่งครับลุ้นกันแล้วนะครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอประกาศผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Asia Pacific Thailand นั่นก็หมายความว่าอีกหนึ่งรายชื่อที่ผมไม่ได้ประกาศนั้นจะเป็นMiss Supra National Thailand 2019รางวัลอสงเกตพร้อมกับมงกุฎจากอินพริ้นท์ครับ Miss Asia Pacific International Thailand 2019ได้แก่หมายเลขMiss Asia Pacific Thailand นะครับขอเรียนเชิญแพทย์หญิงริสาสุวรรณเกตการให้เกียรติเป็นผู้มอบมงกุฎให้กับ Miss Asia Pacific Thailand นะครับขอเรียนเชิญคุณไพศาลเอาสถาพรครับมอบสายสะพายและช่อดอกไม้เรียนเชิญคุณเอสัจเดลนะครับให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีด้วยนะครับปรบมือกับ Miss Asia Pacific Thailand
แพรวชุนิตาป้องวิบุลรัตน์ครับยินดีด้วยนะครับสำหรับตัวแทนเข้าร่วมประกวด Miss Asia Pacific International ที่ฟิลิปปินส์นะครับส่งกำลังใจให้กับเธอได้นะครับให้คว้าตำแหน่งกลับมาฝากคนไทยเชิญรับถ้วยรางวัลประจำตำแหน่งนะครับเฉลิมฉลองนะครับให้เกิดเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลเชิญแพทย์หญิงริษานะครับถ่ายภาพเป็นเกียรติร่วมกับ Miss Asia Pacific Thailand 2019ขอเชิญช่อดอกไม้ด้วยนะครับมาแล้วนะครับช่อดอกไม้ประจำตำแหน่งปรบมือให้กับ Miss Asia Pacific Thailand ของเราขอบคุณผู้มอบรางวัลทั้ง3ท่านนะครับขอขอบคุณทั้ง3ท่านครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับและช่วงเวลาต่อไปนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะร่วมแสดงความยินดีกับ Miss Supra National Thailand 2019ปรบมือกับอาจารย์อัญชลีย์ยินดีด้วยนะครับและในช่วงนี้อุ้มพินรัตน์ Miss Supra National Thailand 2018จะเป็นผู้สวมมงกุฎจากอิมพรินท์ให้กับ Miss Supra National Thailand 2019อาจารย์อัญชลีย์ขอเสียงดังๆเป็นกำลังใจให้กับมิสซุปเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ของเราอีกครั้งหนึ่งครับเราจะเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวดมิสซุปเปอร์เนชั่นแนลที่โปแลนด์ครับและในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณรัตน์ภูมิรัตน์และมิสินชัยครับให้เกียรติเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลเรียนเชิญคุณเนยหน้าไทยเล็กบำรุงมอบสายสะพายประจำตำแหน่งและคุณโจกำพลทองชัยให้มอบช่อดอกไม้สำหรับมิสซุปเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2019ของเราแอนแอนโทเนียยินดีด้วยนะครับผมเชื่อแล้วกันว่าด้วยความงดงามด้วยบุคลิกและความมั่นใจของแอนแอนโทเนียนะครับก็จะทำให้เธอสามารถสร้างชื่อเสียงบนเวทีการประกวดมิสซุปเปอร์เนชั่นแนลที่โปแลนด์ได้อย่างแน่นอนขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจที่ให้เธอด้วยครับประกวด Miss Supra National Thailand 2019นะครับกับการค้นหาหญิงสาวที่มีความพร้อมรูปร่างหน้าตาบุคลิกและความสามารถเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวด Miss Supra National ที่ประเทศโปแลนด์ยินดีด้วยนะครับกับ Miss Supra National Thailand และตัวแทนเวทีระดับนานาชาติทุกท่านครับวันนี้ผมประกอบกิติคุณในนามของกองประกวด Miss Supra National Thailand 2019ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับบรรยากาศแห่งความประทับใจและบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีพบกันใหม่กับการประกวด Miss Supra National Thailand 2020วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับตามชมการประกวดได้นะครับ PPTV 5ทุ่มทั้งคืนนี้ครับขอเสียงกองเชียร์ดังๆหน่อยครับกองเชียร์ของอาร์แอนโทเนียโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับพร้อมด้วยผู้สนับสนุนนะครับทุกภาคส่วนนะครับผู้จัดการประกวดในแต่ละจังหวัดพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประกวดที่ปรึกษากองประกวดเจ้าของลิขสิทธิ์กองประกวดนะครับ On this occasion I'd like to invite our sponsor and also please come here to take photo on stage ขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนเลยนะครับและนี่ก็คือ Miss Supra National Thailand และตัวแทนประจำเวทีต่างๆครับเป็นไงครับสมใจกองเชียร์ไหมครับขอเสียงดังๆให้กับทุกตำแหน่งของเราอีกครั้งหนึ่ง